เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระพรปบกระหมอมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทระสีสว่างขวัดบราคติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังที่พิพิธภัณฑ์ธรรม,มเจดีพระธรรมที่สุดิที่มงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสามปโนวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอํเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรประธานคณะผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรมยิทสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสมปโนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังวิหารทรงส่งพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระเกตมาลาพระประธานประจำวิหาร ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาพร์น,นริมิตรมีความหมายว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นทระบรมศาสดาสมประกอบด้วยมงคลอันบปริสุทธิ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณกไลาลักษณราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรักติยราชนารีทรงสร้างมีพุทธลักษณะบางมานวิชัยเนื้อโลหะทองแดงหล่อน ลงรักปิดทองโบราณขนาดหน้าตากว้าง224เซนติเมตรความสูงจากองมพระถึงพระเกศ329เซนติเมตรยกฐาน3มชั้นฐานพระกว้าง308เซนติเมตรสูง179เซนติเมตรประดับอักษรพระนามจอพอที่พาทิพย์เบื้องหน้าพระประธานด้านขวาของพระประธานประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่สาวกันตาสีโลด้านซ้ายประดิษฐานหลวงปู่มั่นภูริัตโต ตรงกลางเป็นรูปหล่อหลวงตาพระมหาปัวญานาสัมปนโนเสร็จแล้วทรงสงอัถิธาตุพระธรรมยสุทธิ์ที่มงคลนแต่รัตนาเจดีเพื่อเชิญขึ้นแต่ประดิษถานบนบุษบกภายในเจดีจากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้พระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยผู้แทนคณะสิทธานุสิ์เฝ้าถวายทองคำแท่งจำนวนสองแท่งแท่งละ12.5กิโลกร,รมัม พื่อพระราชทานแก่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเข้าคลังหลวงสืบต่อโครงการพระป่าช่วยชาติของพระธรรมนิสุทธิ์ที่มงคลต่อจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะตัดทธีธาตุพระธรรมนิสุทธิ์ที่มงคลซึ่งประดิษฐานที่บุษบกภายในเจดีโดยอยู่ที่ระดับความสูง9เมตร60เซนติเมตร ซึ่งเจดีย์นี้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมศิลปะล้านช้างมีความสูงทั้งหมด61เมตร58เซนติเมตรที่ระดับความสูง33เมตรเป็นที่ประดิษฐานพระบร,รมสารีริกาธาตุพระอาหารหันตธา,าตุพระพุทธรูปสี่องค์ได้แก่พระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกพระพุทธรูปหินจุยเจียและอัฐิธาตุพระธรรมนิสุทธิมงคลในส่วนกะโหลกแล้ฟัน ส่วนยอดเจดีเป็นฉัดห้ชั้นยอดฉัดบนสุดเป็นทองคำน้ำหนักทอง86.2กิโลกรัมฉัดชั้นที่1น้ํา้ำหนักทอง99.4กิโลกรัมเริ่มจากฐานฉัดชั้นที่2ถึงตียอด8เหลี่ยมเคลือบทองคำด้วยวิธีเปียกทองโบราณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตบวราคติยราชนารีทรงสืบสานพระพุทธศาสนาดยพระศรัทธาที่มั่นคง เมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบร,รมชชษกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรม,มานาตตัวพิษระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระประรมราชชน,านีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างวัดป่าบ้านตาดในหลายโอกาสทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักคําสอนของพระธรรมที่สุดที่มงคลโดยทรงนําคําสอนมาเป็นหลักในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติ จากนั้นเสด็จไปทรงเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมมิสุทธิมงคลที่ทรงรับเป็นประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีและโปรโดให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิทธิพานจุฑาพรเป็นประธานคณะผู้ออกแบบร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยายลายัยศิลปากรโดยมีศิลปินแห่งชาติสามคนร่วมออกแบบ และดำเนินง,งานทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและมัณนฑน,นิลินรวมทั้งมีคณะศิษยานุสิษ์หน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานีและสถาบรรันวิจัยจุลาภร์ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมระยะเวลา4ปีจนแล้วเสร็จสมบูรณ์พื้นที่โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมนิสุดทธิมงคลํานวน38ไร่ประกอบด้วยสาอาคารได้แก่พิพิธภัณฑ์วิหารเจดี JD, และส่วนภูมิทัศ โดยรูปทรงลวดลายเจดีย์และวิหารเป็นศิลปะล้านช้างผสมผสานศิลปะยุครตัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงอีกทั้งมีแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ทั้งสามอาคารตั้งเป็นแนวเดียวกับจิตตกาธานสถานที่ที่พระราชทานเพลงิงศพสริระสังขารประทร,รมนิสุทธิที่มงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวในวันที่5มีนาคม2554 และเป็นแนวชี้ตรงไปถึงเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียสื่อความหมายว่าศาส,สนพิธีหรือสังฆกรรมณสถานที่แห่งนี้มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานทรงร่วมรับรู้ในพิธีนั้นรวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เข้ามากราบสการะอัตถิธาตุพระธรรมนิสสุทธิมงคลที่เจดีย์ังได้มีโอกาสกราบจิตตกาทานและพระบรมศาสดาในคราวเดียวกันด้วย รัฐธรรมิสุทธิมงคลเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรมและทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติตลอดจนเป็นถัปาระหะบุคคลหรือบุคคลผู้สมควรแก่การสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุอธิธาต์ไวสการะบูชาคุ้นงามความดี ในส่วนพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการสื่อผสมผสานมัลติมีเดียจำนวนหกห้องถ่ายทอดอัตาชีวประวัติพระธรรมยิสุที่มงคลเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และนำข้อวัดปฏิบัติคติธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติโอกาสนี้ทรงปลูกต้นพระสีมหาโพธิ์ซึ่งได้รับมอบจากวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย พุทธาสตรธนิกชนทั่วไปและศิทยาานุศิย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรอบแรกเวลา9นาฬินาทีรอบสุดท้ายเวลา14นาฬนทีขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริ